เอาครับผมสิครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลจากอันนี้ฮะแล้วมาอยู่เกม Pocket Ant อีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการลงปลวกจากที่คลิปที่แล้วเราลงปูไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีคนเล่นเลยไอ้ปูอ่ะแล้วก็คนเข้ามาก็แบบเกลียนๆนะเข้ามาแบบนั่นแหละเข้ามาแล้วไม่เล่นอ่ะมันเข้ามาทำไมก็ไม่รู้มาแต่ว่าผมลองกดปูไปแล้วตอนจบคลิปอ่ะเอ้ยลองกดเข้าปลวกไปแล้วจนถูกพี่มันมีห้องให้เล่นแล้วมีคนเยอะมากมาเราจะมาลองเล่นปลวกกันก็การเล่นปลวกมีโอกาสที่จะได้สกินปลวกด้วยนะซึ่งสกินปลวกไม่มีขายนะครับใครอยากได้ต้องลงปลวกอย่างเดียววิธีการที่จะได้ก็คือลงปลวกให้ผ่านจะมีโอกาสได้สกินแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยไม่มีแบบว่าทริคเทคนิคหรืออะไรไม่มีนะแค่ลงแล้วรอลุ้นตอนจบเกมว่าเราจะได้หรือไม่ได้มันหายากมากสกินปลวกไม่รู้มันจะยากไปไหนอะโคตรยากไม่ใช่ยากธรรมดาก็เลยเป็นสกินที่ยังไงระดับซูเปอร์แรร์คือไม่มีขายไม่พอมาลงเล่นก็ยังไม่ได้อีกตั้งแต่ผมเล่นมาเกมมดเนี่ยตั้งแต่มันมีรังปลวกลงมาเลยนะผมลงน่าจะหลายร้อยรอบได้อะแต่ว่าไม่ผ่านเลยเฮ้ยเอาแล้วปลวกหายไปไหนวะเฮ้ยคนมันออกเนี่ยทำไมมันชอบออกเวลาเริ่มเกมวะอะไรของมาโอเครู้ครับน่าจะผ่านไม่ยากนะปลวกเพราะว่ามันมาก่อนปูแล้วก็มันไม่โหดเท่าปูนึกออกวะแต่ถ้าไม่เป็นงานกันอ่ะก็ยากอยู่เนี่ยต้องถอยนะอย่างเงี้ยนั่นเห็นไหมตายไปแล้วใครวะพุ่งหนีฮะถ้าไม่หนีโดนเหลือ37ตัวเฮ้ย33แล้วหรือว่าจะไม่ผ่านอีกวะดูดิโอ้มดผมก็ตายว่ะโอ้โหมดตายหมดเหลือ26ตัวผมว่ายากแล้วผมเริ่มใหม่ดีกว่าผมกดจับคู่ใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวจริงวะมันอะไรกันไม่รู้เข้าไปถึงก็ออกเกมกันไปเลยมันจะเข้ามาทำไมวะไม่เล่นยังจะกดเข้ามาเนาะนะเนี่ยแป๊บเดียวเจอห้องครับแสดงว่ารังปลวกอ่ะมีคนเล่นเยอะมากไอ้นี่อีกแล้วไอ้เนี่ยแว็กเวแพ็กเนี่ยผมเจอทุกตารังปูเล่นรังปูก็เจอมันรังปูก็เจอมันไอ้นี่ก็เล่นกับเรานี่หว่าไอ้นี่ก็เล่นกับเราตอนลังปูโอ้โหตานี้แบบขอดีๆแล้วกันนะอย่าออกกันเลยอ่ะโอเค10คนมด50กว่าตัวแต่ว่าผมว่าตายแน่ๆต้องมีคนพลาดตายแน่ดูคอยดูนะเวฟแรกที่มันจะโจมตีต้องมีใครสักคนอะโดนฆ่าตายปึ๊บโชนั่นไงกูว่าแล้วโดนไปกี่ตัวโอ้โหเป็น10เลยโอ้เวฟที่2ก็ยังโดนกันอยู่มึงเล่นไม่เป็นกันเลยไงวะโมโหเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ลงกับเพื่อนหรือว่าคนที่เล่นเป็นอ่ะมันไม่สนุกเลยอะไอ้รังปวกรังปูอะไรเงี้ยมันต้องมีเพื่อนนะต้องมีแก๊งเล่นแต่ก่อนอ่ะผมเล่นแล้วแบบมีคนในแคนไงเขาเล่นกันแล้วก็นัดกันมาลงทุกๆ1ทุ่มหรือ2ทุ่มผมจำไม่ได้แต่ก่อนจะมีการนัดกันมาลงรังปวกนัดกันไปลงรังปูอะไรเงี้ยมันสนุกมันลงแล้วมันผ่านไงนั่นไงตายไปอีกแล้วมันสนุกเพราะว่าเราลงดันพวกนั้นแล้วมันผ่านเดี๋ยวลงไม่ผ่านแล้วแบบมันไม่สนุกอ่ะเนี่ยดูดิหรือมันก็ตายกันอ่ะแล้วมันก็พูดมากอ่ะดูดิอารมณ์ลงแรงเอาเวียแล้วไปเจอแบบทีมที่แบบเล่นไม่เป็นอ่ะคือมันก็มีมานานแล้วนะตอนเนี้ยเขาอัพแพทมันมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ยังเล่นไม่ในนี้ไม่เป็นอยู่อ่ะ
ผมว่าไม่ผ่านอีกดูดิมันตายกันไปเท่าไหร่เนี่ย10กว่าจาก54เราเข้ามาเหลือ33 21ตัวป่ะ21ตัวมดตายไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะผ่านได้ไงวะเนี่ยโดนยังมีคนโดนอีกโอ้โหจะเลินละมึงทำไมมันไม่หลงวะตอนแรกเนี่ยเรากัดแป๊บเดียวเลือดลดแต่หลังๆอ่ะยากละน่ะยังมียังตายอีกเหลือ30แล้วเมื่อกี้เหลือ34ก็ยังน้อยนี่30ดูมันจะมีคนตายอีกมั้ยต่ำกว่า25ผมออกเกมเลยนะผมไม่เล่นกับมันต่อแล้วพวกเนี้ยต่ำกว่า25ตัวหมดผมออกเลยไม่เล่นต่อยังอยู่ยังทรงๆอยู่ที่30ตัวพอได้อยู่ต้องเหลือ6นาทีอ่ะไปอีกไปด่าน2เราต้องเหลือเวลาอยู่6นาทีถึงจะผ่านคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรารักษามดเราไม่ให้มันตายนะเกมนี้มันต้องแข่งกับเวลาด้วยเนี่ยมันจะมีเวลาของมันอยู่ถ้าเวลาหมดเราก็ถือว่าแพ้เหมือนเดิมเราไม่ผ่านก็คือมดเราต้องเลเวลสูงระดับหนึ่งคือไม่ต้องสูงมากก็ได้แล้วก็ต้องรักษามดของเราไม่ให้มันตายนั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละหลักๆเลยคือห้ามมดตายคือมันก็หลบอยู่ไม่กี่ท่านะเนี่ยหลบ3ท่าท่านี้ก็ไม่ต้องหลบยืนเฉยให้มันกัดไปอีกท่านึงก็เนี่ยตายแล้วอีกท่านึงตะบัดหางก็แค่หลบไปด้านหน้าของมันมันก็ไม่เห็นจะยากขนาดนั้นเลยแต่ทำไมเขาถึงเล่นตายกันวะเหลือ29แล้วผมว่ายากนะถ้าจะผ่านอุ๊ยอันนี้ต้องหนีฮะท่านี้ระเบิดผมว่าคนตายท่านี้เยอะแน่ๆ29น่ะเห็นไหม27แล้วคอยดู25พวกผมกดออกเลยผมไม่เล่นกับพวกมันแล้วอะไรวะไม่สนุกเลยอะแต่ก่อนอะมาลงอะมันก็ยังมีโอกาสผ่านอยู่นึกเหรออย่างน้อยลงกับลูกแคนลูกแคนก็เป็นงานถึงจะเลเวลไม่สูงขอแค่เป็นงานมันก็ผ่านกันได้อุ๊ยไม่เป็นไรมดอันนี้เราไม่ตายฮะเราตายแค่ตัวเพลเยอร์อุ๊ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบมาผิดจังหวะเหลือ25แล้วโอ้ยมันระเบิดบ่อยว่ะระเบิดบ่อยอย่างงี้เราไม่ผ่านแน่แต่ถ้ามดตายอีกโอ้ยไอ้นี่8ตัวเหรอมันกดเพิ่มแน่เลยผมกดเพิ่มมาทำไมวะเสียดายเพชรกดเพิ่มมาก็อย่างกระจับผ่านสกิลไอตัวนี้หลบง่ายกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะเพราะว่าทิศทางมันเนี่ยทิศทางมันเดาง่ายดูดิปึ๊บเห็นไหมเราก็แค่หลบไปอีกฝั่งหลบไม่ให้มันโดนแค่นั้นเองแต่ที่หลบยากคือสกิลระเบิดตัวของมันอะมดเราต้องวิ่งเร็วพอสมควรนะถ้าเราไม่ได้อัพวิ่งเร็วมาอาจจะพลาดโดนสกิลมันได้อะเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วเราเข้ามาตอน6นาทีตอนนี้4นาทีจะครึ่งหลอดแสดงว่ามีโอกาสผ่านอยู่ถ้ามันไม่ตายหากันอีกกัดไปก่อนครับไอ้พวกนี้ก็ดีอยู่นะที่มันมดมันตายไปแล้วแต่ว่ามันยังเอาไอ้ยางอ่ะมาพ่นให้เรานะถอยบึ้มอย่าระเบิดบ่อยก็พอเฮ้ยมีโอกาสผ่านอย่างงี้เอาวะเอาดีๆหน่อยเพื่อนโอ้โหมึงระเบิดบ่อยเกินถอยออกมาอย่าตายเพิ่มนะขอร้องละทรงไว้ที่24ตัวนี่แหละอีกแล้วมึงไม่ใช้ท่าอื่นเงี้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเหี้ยมึงผมปิดแจ้งเตือนอ๋อผมปิดแจ้งเตือน Facebook ไปเลยนะแต่มันยังขึ้นแจ้งเตือนได้อยู่โอ้ยถ้ามันระเบิดอีกมั้ย
เออมันไม่ระเบิดแล้วมึงใช้ท่าอื่นไปเถอะเออ We can do it We can just win คืออะไรวะเนี่ยดูไอ้พวกพูดเยอะๆเนี่ยมดมันตายไปหมดแล้วนะแล้วมันทำดาเมจไปแค่ 4% พูดเยอะชิบหายแต่อยู่ๆมันก็มาพ่นนี้ฮะพ่นยางให้เราเออไปพ่นใส่หัวมันสิเพื่อนโอ้โหอย่าตายเพิ่มโอ้โหหมดตายเพิ่มไปแล้วอ่ะมีโอกาสอยู่เพื่อนนู่ผมว่าไม่ได้แล้วมันระเบิดถี่เกินมันแกล้งเราแล้วอย่างเงี้ยปวกมันแกล้งเราแล้วมันระเบิดถี่เกินไปฮะแล้วมดก็ตายเออนั่นเห็นไหมโอ้โหเวลาแค่2นาทีเองอะดูดิต้องลุ้นอะจะทันหรือไม่ทันเฮ้ยแต่ว่าเลือดลดเยอะอยู่นะถ้ามันไม่ระเบิดอีกนะนั่นไงโอ้โหเวทเอ้ยโอ้มันถี่เกินอะไม่ไหวอีกแล้วไอ้เหี้ยนั่นไงโอ้ไม่ใช่แล้วอย่างงี้คือมันไม่ใช้ท่าอื่นเลยครับหลังๆมามันระเบิดอย่างเดียวนาทีครึ่งอ่ะโอ้ยจะโมโหแล้วเนี่ยโอ้โหดูเราวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยเสียเวลาประมาณ 2-3 วินาทีเห็นไหมเห็นว่าก็คือเราพลาดดาเมจไป 2-3 วิอ่ะมันเยอะมากเลยนะหมดเพื่อนเราก็ตายไปเรื่อยด้วยอีกแล้วว่ะมึงจะโกงกูไปไหนวะเนี่ยมันกลัวเราผ่านเหรอมึงจะต้องให้ยากขนาดนี้หรอนะอย่าถ้าระเบิดอีกนี่นั่นไงว่าแล้วแต่มันใกล้จะตายแล้วนะแต่ว่าเวลาก็น้อยเหมือนกันนะมันจะถ่วงเวลาไม่ให้เราทันอ่ะคือมันตายแน่นอนแหละถ้าเรากัดได้เออมึงใช้ท่าอื่นนี้แหละขอแค่มันไม่ใช้ท่าระเบิดอ่ะเราผ่านแน่ๆชัวร์อะนิดนึงอ่ะโอ้โหต้องถอยว่ะอีกนิดนึงอ่ะมึงยังเสือกจะระเบิดอีกนะกัดมันกัดมันให้ตายไปเลยเออโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยเออเหลืออยู่เพื่อนเราเหลืออยู่ตายไปนะเออเกือบแล้วโอ้เนี่ยได้ 2,000 เลซินเยอะนะเข้ารังปวกทีนึงอะได้ 2,000 เลซินโคตรเยอะแล้วก็สกินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สกินปวกถ้าได้มันจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็เราจะได้บัฟไม่มีปวกมาก่อกวนเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้น่าจะชั่วโมงหนึ่งอะแล้วก็สกินปวกคือเราขอแค่เล่นผ่านอะแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงคือมันจะสุ่มให้แต่มันได้ยากมากๆโคตรยากเลยอะพี่มหายากครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เลซินเท่าไหร่โอเคเราปล่อยให้มดของเราเนี่ยไปเก็บเรซินดีกว่าแล้วก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับมาลงรังปวกถือว่าผ่านโอเคประสบความสำเร็จไม่เหมือนลงรังปูไม่ได้อะไรเลยฮะเสียเวลาทิ้งเฉยๆโอเคไปละสำหรับวิดีโอนี้ขอลาคุณผู้ชมไปที่เพียงแค่นี้แล้วกันถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องนี้ผมลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย